สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือหัวมันโต2000นะคะหัวมันโต2000ประกอบไปด้วยธาตุอาหารและธาตุอาหารรองอาหารเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะมิโนแอซิดไซโตไคนินเอนไซม์และอื่นๆนะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถดูดซึมเข้าต้นพืชทั้งทางปากใบและทางรากได้เป็นอย่างดีค่ะหัวมันโต2000นะคะช่วยเร่งทำให้หัวโตน้ำหนักดีเร่งการลงหัวเพิ่มแป้งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตเพิ่มความทนทานต่อโรคและแมลงให้กับพืชนะคะเพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวนนะคะหัวมันโตนะคะสามารถใช้ได้กับหอมแดงหอมใหญ่มันสำปะหลังกระเทียมขิงข่าแห้วหรือพืชตระกูลหัวทุกชนิดนะคะสามารถใช้ตัวหัวมันโตได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์หัวมันโตของทางร้านนะคะก็จะมีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งหมด2ขนาดนะคะขนาดแรกนะคะก็จะเป็นขนาด1ลิตรหรือ 1,000 ซีซีนั่นเองค่ะขวดก็จะประมาณนี้นะคะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากทดลองใช้นะคะทางเราก็จะแนะนำเป็นขนาด1ลิตรนะคะขนาดที่2นะคะก็จะเป็นขนาด5ลิตรค่ะจะบรรจุในแพ็คเกจเป็นแบบแกลอนนะคะปริมาณค่อนข้างคุ้มค่านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการซื้อหลายครั้งนะคะก็คือสามารถซื้อตัว5ลิตรไปทดลองใช้ได้เลยนะคะอัตราการใช้หัวมันโตกับพืชชนิดต่างๆนะคะชนิดแรกจะเป็นมันสำปะหลังนะคะก็จะใช้อยู่ที่ 20-30 ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะฉีดพ่นเมื่อมันลงหัวทุกๆ 15-20 วันนะคะจนกว่าลูกค้าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะต่อมาก็จะเป็นพืชจำพวกหอมกระเทียมพืชตระกูลลงหัวทุกชนิดนะคะก็จะใช้อัตราอยู่ที่20 cc ถึง30 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะฉีดพ่นทางใบตั้งแต่เริ่มปลูกหรือย้ายได้ประมาณ1เดือนนะคะฉีดทุกๆ 7-10 วันค่ะตั้งแต่เริ่มลงหัวจนถึงเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพืชจำพวกผักต่างๆเช่นกะหล่ำปีผักกาดขาวปีผักกาดหัวแครอทหัวไชเท้านะคะก็จะใช้ในอัตราส่วน20 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันหลังจากการปลูกหรือย้ายปลูกประมาณ1เดือนนะคะสามารถฉีดได้จนถึงตลอดการเก็บเกี่ยวเลยนะคะหัวมันโต2000นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทางใบและทางดินนะคะในกรณีที่ลูกค้าจะฉีดทางดินนะคะแนะนำว่าดินจะต้องมีความชื้นก่อนนะคะถึงจะสามารถฉีดแล้วเห็นผลได้ดีค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาซื้อที่ร้านได้เลยนะคะและหากไม่สะดวกเดินทางมาซื้อที่ร้านทางร้านมีบริการจัดส่งนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาสั่งออนไลน์หรือเฟซบุ๊กนะคะทางร้านจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ